สั้นเล็กสั้นค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ BNK 48 Show และนี่คือรายการที่จะทำให้คุณพบกับความน่ารักสดใสและความฮาของน้องๆทุกคนเลยเย้ก่อนอื่นนะครับพบโชว์กับ BNK 48ได้เลยภาษาไทยนะครับชื่อว่าอยากจะได้พบอะไรให้น้องๆเนี่ยได้แนะนำตัวทีละคนอีกครั้งหนึ่งนะครับทางบ้านจะได้รู้ว่าน้องชื่ออะไรกันบ้างหน้าตาเป็นยังไงด้วยอ่ะแนะนำไปทีละคนเลยแล้วกันนะครับไข่มุกค่ะปลาหวานค่ะเชอร์ปางค่ะเชอร์ปางมิวสิกค่ะมิวสิกเจนิสค่ะเจนิสเนยค่ะสวัสดีค่ะแก้วเบียร์ชัดจังค่ะชัดจังแคนค่ะแคนแค่จ๋าค่ะจ๋าจามค่ะแจ๊แจ๊ดออนค่ะออนปันค่ะปันน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งหนึ่งน้ำหอม16คนนะครับโอ้โหนอกจากน้องๆนะครับจะมาโชว์ความสามารถร้องเพลงแล้วก็เต้นนะครับไม่พอนะถ้าไรกดสั่งเพราะนี่รายการ BNK 48 Show น้องก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมาโชว์มากกว่านี้อีกซึ่งวันนี้นะครับเราได้ยินมาว่าหลายคนนะมีความเป็นแม่ผีเรือนเลยสีแม่สีเรือนคุณได้ตกลงไหมว่าใครมีทรงเป็นแม่สีเรือนบ้างนี่ถ้าให้เดานะคะต้องเป็นคนที่มีฉายานำหน้าชื่อว่าแม่แม่อ่อนใช่ไหมใช่ไหมค่ะสมมติให้แม่อ่อนหน่อยถามหน่อยสิว่าเรามีความชื่นชอบในการทำอาหารมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าตอนเด็กหนูดูแลตัวเองแม่ก็คือแม่นะฉะนั้นวันนี้แม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ลูกๆเนี่ยได้ลองชิมอาหารดูถูกต้องค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีครัวเคลื่อนที่ยกมาให้แม่อ่อนทำกับข้าวเลยแม่อ่อนขอเชิญพบกับเชฟอ่อนได้เลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับพบกับช่วงของครัวคุณหลุดไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช
ใช่เหรอให้พูดอีกทีครับครัวคุณตุ้ยไม่ใช่ใช่ครัวแม่อ้อมาเลยดีกว่าครับทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเมนูที่ออนประทับใจและออนชอบมากและทำมาตั้งแต่เด็กแล้วทำมาตั้งแต่เด็กแล้วมันคือถั่วฝักยาวผัดไข่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หนูจะมาทำสูตรแบบอัปเกรดขึ้นมาอัปเกรดพวกเราจะเป็นหนูทดลองอัพสกิลไม่ใช่แค่เราสองคนทางนู้นด้วยนะมาเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเมนูที่ชื่อว่าถั่วฝักยาวผัดไข่อัปเกรดค่ะอัปเกรดเป็นยังไงโอเคนะจ๊ะเอาเริ่มเลยต้องหั่นถั่วฝักยาวก่อนถั่วฝักยาวก่อนฝีมือการหั่นของน้องออนจะเป็นยังไงตายละมือสั่นเลยทีเดียวก็คือถั่วฝักยาวก็หั่นหัวหั่นท้ายปกติมองด้วยหลุดอย่ามองอ๋อรอแล้วค่ะครับพ่อค่ะด้วยค่ะปุ๊บไม่เอานิ้วนะจ๊ะประมาณ 0.5 มิลใช่ค่ะ0ไม่ค่ะ 0.5 เซน0.5.75 มิลลิเมตรค่ะต้องละเอียดใช่ไหมใช่ค่ะทุกท่านต้องเท่ากันแต่สังเกตว่ามันไม่เท่าอยู่แล้วไม่เป็นไรใช่ก็คือหั่นเล็กๆมันจะทำให้ถั่วสุกง่ายค่ะถัดไปเป็นไรคะก็คือหมักหมูก่อนนะคะพอจะได้แบบช้อนชา2เข้าครัวเนาะดมเปล่ามันเป็นพริกไทยค่ะพริกไทยคือครูเข้าใจผิดมานานมากแล้วค่ะมันเป็นพริกไทยประมาณเศษ1/3ของช้อนนะคะอยู่ที่บ้านก็จะใช้มือช่วยมาใช่แต่พี่จะหั่นไม่ละเอียดเท่าไหร่ไม่เป็นไรพี่เรียกกดสั่งช่วยได้อยู่แล้วแหละงั้นเดี๋ยวออกมามือไม่สั่นไม่ทราบสั่นด้วยตื่นเต้นหรือว่าด้วยอายุดูจากวิธีตายแล้วนี่เอ๊ะนี่คมมากเลยนะโอ้โหนะครับพี่จะทำไงต่อไข่ใช่ค่ะต่อไม่ดีมั้งเลยกดต่อไข่ดีกว่าครับต่อแล้วนะโอ้โหทำไมจะเป็นอะไรใจกินเลยกดสั่งได้ตอกไข่แล้วนะครับ3ฟองด้วยเชฟซึ่งใช้ความสามารถมากตั้งใจสุดๆเลยสังเกตว่าเปลือกไข่อยู่ที่ก้นอยู่เลยนะครับเอาตีโชว์หน่อยนะครับนี่กล้องทางด้านนี้ครับตีโชว์กล้องหน่อยครับนี่โอ้เจ๋งเลยจริงเหรอไข่ดินโอ้ยเฮ้ยมันดังแพรกเลยอ่ะกล้องมาดูดังแพรกเลยโอ้เราก็จะใช้แต่ไข่แดงนะคะใช้แต่ไข่แดงเหรอครับใช่เพิ่มรสชาติให้กับไข่ที่ตีแล้วความรู้จะรอดไหมคะในวันนี้มาจะรอด เอาถั่วฝักยาวลงไปคั่วกับน้ำมันนะคะเอาแล้วครับปรบมือให้กับเชฟออนลงกระทะที่เราถั่วฝักยาวลงกระทะอย่างนี้สิรอรอแป๊บนึงนะไอ้กลิ่นเริ่มมากลิ่นเริ่มมาได้กลิ่นนี่ไหมเอาใส่หมูตอนนี้หอมจริงขอให้วงประสบความสำเร็จรักนะมีการให้พรเกี่ยวได้เกี่ยวได้น้ำมันอะไรนะเนี่ยน้ำปลาค่ะน้ำปลานี่น้ำตาลหยิบนึ่งโอ้ไม่ได้ไม่หมดนะคะจงอร่อยจงอร่อยอร่อยอันแรกนี่โรยอันหลังเริ่มได้ไม่หมดหมดเลยปะหมดเลยค่ะคล้ายไม่ต้องเตรียมมากใช่ไหมคะใช่คลาสสิกแกมโบเอกคล้ายไข่คนกินถึงหรือเปล่าจ๊ะถึงค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาชาวต่างชาติดีกว่าเรามีเมมเบอร์เรา16คนเนี่ยมีด้วยนะวันนี้มีชาวต่างชาตินะครับขอเชิญมิโอริซังโดโซว้าวแล้วยังไงเดี๋ยวขอน้องอ้าแบบเหมือนตกใจอ่ะหอมไม่ใช่หอมนะครับหอมไหนๆก็มาเป็นคนแรกเลยดีกว่านะครับลองเทสดูว่าเป็นยังไงดูกันนะอาจจะอาจจะร้อนสมน้ำหน้าอร่อยมากแล้วอร่อยอร่อยอันนี้หนาวกว่าเดี๋ยวก่อนจะเดินไปตรงนู้นแป๊บนึงนี่คือถั่วฝักยาวผัดไข่แบบอัปเกรดนะคะก็ไม่ออนิจจ์ผู้ชมทางบ้านได้กินไหมคะให้เมมเบอร์ลองทานมาแล้วเริ่มชิมกันแล้วนะครับชิมเลยต้องชิมก่อนเลยชิมกันเลยให้พี่ชิมก่อนเลยเหรอคะก่อนทางนี้มั้งเนี่ยเขินไม่ร้อนกล่องเลยครูเองค่ะจากพี่แซนไม่กินผักนะคะยอมกินถั่วของหนูแล้วอ่ะ
อ้าวกินเข้าไปเยอะกินเข้าไปเยอะยิ่งอิ่มยิ่งดียิ่งมีแรงเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยผักเหลือเต็มมันต้องใช้แรงเยอะนะใช่แล้วค่ะเพราะว่าน้องๆกินอิ่มแล้วก็ต้องออกกำลังกายใช่นะครับได้ข่าวว่าเราสองคนนี่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอดูเลยแล้วกันโอเคนะครับ